อาพฤหัสเอาใหม่นะถามแม่วันนี้มารับรางวัลอะไรกันคะก็รับรางวัล Best CEO นะคะรางวัลผู้บริหารดีเด่นค่ะก็โอ้โหรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคณะผู้จัดงานนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงคณะผู้บริหารแต่ละท่านที่มารับเนี่ยก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารแต่ละท่านเนี่ยค่ะก็มีคุณวุฒินะคะแล้วก็วุฒิภาวะประสบการณ์นะคะที่เก่งมากๆทุกท่านเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะรวมถึงแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยเพราะว่าแบบตกใจมากได้รางวัลนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนอะที่จะทำให้เราได้แบบทำงานต่อไปแล้วก็ทำหาเขาเรียกว่าอะไรที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆเป็นพลังงานดีๆที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนางานของเราให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถามตั้งแต่ที่ไปอันนี้เลยครับลอยอังคารที่ออกทำบุญร้อยวันแล้วเพิ่งไปลอยอังคารมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อประมาณวันที่22-23ค่ะที่เดือนตุลามาก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบค่ะเราได้ไปคือตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เดือนตุลาค่ะเดือนนั้นต้าตั้งใจจะไปเกาะเต่ากับน้องอยู่แล้วที่ก็เลยสัญญากับอ๋อมก่อนที่น้องจะไปนะคะสัญญากับน้องว่าเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาะเต่ากันนะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ตั้งแต่เต็มๆเขาปิดเทอมพอดีแล้วเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวไหนดีตอนนั้นก็เลยคุยกับอ๋อมว่าสิ่งที่เขาชอบที่สุดแล้วก็อยากไปมากที่สุดก็คือเกาะเต่าและที่สำคัญคือบ้านคุณดาเรียค่ะก็อยู่ที่เกาะเต่าด้วยคุณพ่อท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยคุณอ๋อมก็เลยอยากจะพาไปให้รู้จักคุณพ่อดาเรียด้วยแล้วก็ดาเรียก็อยากไปโชว์บ้านโชว์ที่พักเขาแล้วตั้งแต่เต็มๆก็อยากดำน้ำด้วยแล้วควรจะพาดำน้ำหรือพาไปเที่ยวเกาะเต่าได้ดีที่สุดก็คือแบบทั้งดาเรียทั้งอ๋อมเราก็เลยสัญญากันว่าช่วงเดือนตุลาค่ะก็ประมาณวันนั้นนะ20-20กว่าค่ะว่าเราจะไปเที่ยวเกาะเต่าด้วยกันสุดท้ายเราก็ได้ไปด้วยกันเหมือนเดิมทั้งดาเรียทั้งพี่แล้วก็ตั้งแต่เต็มๆแล้วคุณอ๋อมก็ไปด้วยอาจจะเปลี่ยนใช่ค่ะก็คุณอ๋อมก็ไปด้วยแต่อาจจะเปลี่ยนสถานะอะฮะถือว่าแต่พี่เชื่อมั่นว่าน้องไปกับพี่อยู่แล้วไปด้วยกันก็เราอาจจะมีความสุขคุณอ๋อมอาจจะมีความสุขที่มองลงมาอะฮะเขาก็มีความสุขของเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้สัญญากับน้องไว้แล้วว่าเราจะไปนะแล้วเราก็เหมือนไปส่งน้องเขาอะฮะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพายุเข้าด้วยแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะพาไปจะไปดีไหมแล้วสุดท้ายเราทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ส่งเขาแล้วเราก็สัญญากับน้องไว้แล้วว่าเราจะไปเที่ยวเกาะด้วยกันอะฮะก็เลยบอกไปถึงปุ๊บก็เลยบอกว่าแบบเอ้ยพี่มาทำตามสัญญาแล้วนะฮะแล้วก็สัญญาที่เราให้กันไว้อ่ะไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่คิดว่ามันสื่อถึงกันได้แล้วเชื่อว่าทริปเนี้ยมันไปด้วยกันแล้วก็เรามีความสุขด้วยกันแต่อาจจะเป็นความสุขคนละน้องอาจจะอยู่บนฟ้าพี่อาจจะอยู่ที่นี่แต่พี่เชื่อว่าสัมผัสของเราอ่ะมันสัมผัสกันได้น้องตลอดระยะเวลาที่หลังจากที่ผ่านมาน้องชายมาหาเราแล้วนะมาฝันถึงนึกถึงบ้างไหมความคิดถึงไม่ได้ของเรื่องนี้มันอาจจะต้องไม่แน่ใจว่าจะพูดได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ละกันนะคะต้าขออนุญาตเป็นแบบวิจารณญาณส่วนบุคคลหรือว่าสิ่งที่ต้าสัมผัสเอาเป็นว่าสิ่งที่ต้าสัมผัสได้จะเชื่อมั่นว่าน้องมาอยู่ใกล้ๆตลอดแล้วอย่างเช่นที่ไปที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้าหลายๆคนก็มาคือเราสัมผัสแบบสัมผัสได้ทุกครั้งพอเวลาไปงานปุ๊บต้าก็จะแบบไปเคาะที่โรงน้องอย่างเงี้ยหลายๆคนก็คงจะเห็นพี่ๆน้องๆสื่อก็คงจะเห็นต้าก็จะบอกว่าจะไปบอกน้องทุกครั้งว่าวันนี้ใครมาบ้างมีผู้ใหญ่ท่านไหนมาบ้างใครเป็นเจ้าภาพบ้างหรือว่าคนที่น้องสนิทคนที่น้องรักมากๆหรือคนที่น้องอยากเจอมากๆอย่างเงี้ยเขาก็มาที่งานเช่นเดียวกันก็เลยไปเคาะบอกน้องแต่ทุกครั้งที่ไปบอกอะค่ะเอาใหม่มะแจ็คมาไอทีได้เดี๋ยวตัดต่อได้ไม่เป็นไรอ่ะเอาใหม่เลยละกันเล่าใหม่ให้เล่ารู้สึกว่าเหมือนได้เล่าใหม่ให้ก็คือไม่เป็นไรคุณดิฉันทำเพื่อคุณได้ไม่เป็นไรก็คือว่าสิ่งที่สัมผัสได้นะคะนั่นก็คือตอนที่อยู่ในงานนะคะหลายๆครั้งก็คือ
ทุกครั้งที่ตาไปที่งานนะคะจะเห็นแหละทุกคนคงจะเห็นพี่ๆนักข่าวคงเห็นว่าตาจะไปเคาะที่เคาะบอกน้องนะคะไปเคาะบอกน้องว่าวันนี้มีใครมาร่วมงานบ้างจะพาเป็นใครบ้างมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ใครมาบ้างแล้วคนที่อ้อมรักเพื่อนสนิทอ้อมน้องๆที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยมาหาอ้อมนะมาหาน้องนะเราก็จะไปบอกน้องทุกคนเลยขอโทษค่ะเราก็จะไปบอกน้องทุกครั้งเลยว่ามีใครมาบ้างแต่ละครั้งที่ไปอ่ะแบบมันรู้สึกถึงแบบเคยไม่ทราบว่าใครเคยเป็นหรือเปล่าเวลาต้องไหว้พระหรือตั้งจิตดีๆค่ะมันจะแบบหนาวอ่ะมันจะแบบวืบขึ้นมาซึ่งเราเข้าวัดปกติเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะหรือว่าไปไหนเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอตอนที่ไปอยู่ที่ใกล้ๆใกล้ๆน้องไปบอกน้องเนี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกแบบหนาวแบบมันจะหนาวขึ้นมาหนาวหนาวแบบหนาวจับใจขนลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ไปแล้วก็มีตอนช่วงคุณมดดำไปอย่างเงี้ยที่แบบบอกมดดำแกฉันหนาวมากเลยเนี่ยแกบอกน้องแกเดินไปบอกน้องให้ได้เลยนะน้องอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะต้องเรียนทุกคนทราบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัมผัสได้ว่าเขามาหรือไม่มาไม่รู้แต่ส่วนที่จิตที่ตาจะส่งถึงน้องค่ะมันอาจจะรู้สึกอยากส่งให้ถึงเขาให้เขาเห็นว่าตลอดเวลาที่เขาถามว่าใครรักเขาบ้างตลอดเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้สัมผัสหรือตลอดเวลาที่น้องอาจจะรู้สึกว่าน้องไม่มีใครหรือตลอดเวลาที่น้องอยากจะรู้ว่าใครรักเขาบ้างอ่ะตาเชื่อมั่นว่าวันนั้นน้องคงจะได้เห็นว่ามีคนรักเขามากมายขนาดไหนมีคนคิดถึงเขามากมายขนาดไหนมันเลยสอนให้ต้าหรืออยากจะให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนว่ามันเป็นสิ่งดีๆอ่ะอยู่ตอนอยู่อ่ะทําดีมันก็จะมีแต่คนระลึกถึงฮะแล้วน้องเป็นคนที่ดีน้องเป็นดารานักแสดงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบพอถึงเวลาที่น้องไม่อยู่แล้วเนี่ยมีแต่คนชื่นชมและมีแต่คนคิดถึงแล้วก็มีแต่คนรักแล้วให้เกียรติเขาในงานเขาอ่ะพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนไปให้เกียรติออกไปเพราะความคิดถึงออกถ้าออกไม่ใช่คนดีขนาดนี้คงจะไม่มีใครรักและมางานเขามากขนาดนี้ฉะนั้นตาก็เลยรู้สึกว่าไปเคาะบอกเขาทุกครั้งเลยว่าแบบพี่ดีใจนะออมเห็นไหมทุกคนรักลูกขนาดไหนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ากลับมาย้อนคิดกับตัวเองอ่ะค่ะว่าเฮ้ยเวลามันได้บทเรียนข้อคิดของตัวเราว่าถ้าเรารักใครอ่ะเรารีบบอกรักไปเลยถ้าเราคิดถึงใครอ่ะเราก็บอกเขาว่าคิดถึงหรือเราก็ไปหาเขาเลยถ้าเราไปหาเขาไม่ได้เราอาจจะโทรไปหาเขาก็ได้มันเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเรารักเขาเหลือเกินเราคิดถึงเขาเหลือเกินแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราไหมหรือพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมมันมาบอกทีหลังอ่ะมันอาจจะสัมผัสไม่ได้เขาอาจจะไม่รับรู้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนเหมือนกันถ้าคุณทําได้มันก็เป็นข้อคิดอีกอันนึงทําให้เรารู้สึกว่ารักต้องบอกคิดถึงต้องไปหาค่ะอยากขออนุญาตอัปเดตสภาพจิตใจตาด้วยสภาพจิตใจคุณดาริยาโอเคมากๆค่ะแล้วก็น้องโอเคแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นเรื่องปกติอะเนอะที่เหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นมาแบบเร็วขนาดนี้แล้วก็คือมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเหมือนที่เราได้คุยกันแล้วเราได้พูดกันไปแล้วว่าน้องเหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันอาจจะเร็วมันอาจจะทําใจไม่ได้ณช่วงนั้นพอตรงนี้ย้อนกลับมาเราก็ได้ตั้งสติแต่พี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดาริยาค่ะเค้าดีขึ้นเอาใหม่ดีกว่าพูดแบบว่าดีแล้วคือเอาเป็นว่าเค้าดีขึ้นแต่สิ่งที่พี่จะแบบชมเค้าคือพี่เชื่อว่าดาเรียทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วตลอดเวลาที่พี่เจอน้องมาเขาคบคุณออกมาประมาณ3ปีพี่เจอน้องประมาณแบบ2ปีกว่าอ่าฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆอายุแค่26เองอะแล้ววันนึงที่เขาคบกันเป็นแฟนแล้ววันนึงเขารู้ว่าแฟนเขาป่วยน้องเขาอายุแค่26เองเนอะถ้าเรามองในมุมกลับบางทีเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจอยู่ดูแลเขาขนาดนั้นแล้วเขาเป็นคนต่างชาติด้วยเขาสามารถบินกลับประเทศได้เลยแต่วันนึงเมื่อเขารู้ข่าวเขามาดูวันนึงเขารู้ข่าวเขามาดูแลน้องเราเขามาดูแลลูกเราขนาดนี้ตลอดระยะ2ปีเขาไม่เคยปล่อยมือออกเลยและเขาก็
จับมือกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายแล้วเขามาอธิบายเขาเล่าพี่ฟังว่าวันนั้นเหมือนที่พี่ออกรายการนะคะเขาก็เล่าพี่ฟังว่าสิ่งที่อ๋อมต่อสู้มาตลอดคือได้กำลังใจดีๆมาตลอดค่ะนอกจากเขาแล้วเขาบอกยังมีนอกจากเขาแล้วคุณอ๋อมมีเพื่อนมีพี่มีน้องและที่สำคัญคือเขาบอกว่าคุณอ๋อมมีพลังจากแฟนคลับของเขาด้วยอ่ะฮะคือพอเรารู้สึกว่าเราฟังเขาสัมภาษณ์ทุกครั้งหรือว่าเวลาอยู่กับเรากินข้าวกับเรานั่งคุยกับเราอ่ะเราสัมผัสถึงความจิตใจค่ะถึงจิตใจของเขาอ่ะที่อธิบายให้ฟังนี่คือแบบไม่ได้อะไรนะคือพลังบวกหรือจิตใจที่ดีของเขาอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่แบบเหมาะสมกับคุณอ๋อมมากๆแล้วซึ่งพี่เจอหน้าครั้งแรก2ครั้งก็แบบอ๋อมแกต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะถ้าแกไม่แต่งงานผู้หญิงคนนี้เนี่ยฉันฆ่าแกแน่ๆอืมค่ะเขาจะอยู่เมืองไทยไหมคะหรือว่าไงก็อยู่เมืองไทยค่ะน้องอยู่เมืองไทยปกติแล้วเนี่ยเขาทำคุณพ่อท่านทำงานอยู่มีบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทที่โปแลนด์แล้วเขาก็ทำงานกับบริษัทคุณพ่อแล้วตอนนี้คุณพ่อมาวอเคชั่นมาเที่ยวที่นี่ด้วยเขาก็เลยเขารักเมืองไทยอะค่ะเขาอยู่เมืองไทยมาแบบหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ผูกพันกับเมืองไทยก็คงจะอยู่ไปไปมาๆค่ะระหว่างที่นี่กับโปแลนด์แต่น่าจะอยู่เมืองไทยซะส่วนใหญ่ที่เขาก็ดูแลเขาแบบว่าก็เหงาเขาเหงาอ่ะพี่เชื่อว่าเขาแบบก็แบบคือต้องมองว่าเขาก็ยังเพื่อนไม่เยอะค่ะช่วงตอนอยู่กับน้องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือต้องดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงคือเราก็แบบเหมือนดูแลด้วยกันอภัยขอใหม่ไม่เอา24ชั่วโมงนะดูหน้าเขียนดูแลตลอดใหม่5 4 3 2คือเขาก็ดูแลน้องเราตลอดนะคะก็จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงพี่เชื่อว่าเวลามันค่อนข้างน้อยฉะนั้นเพื่อนก็น้อยเราก็เลยรู้สึกว่าชวนเขามาที่บ้านถามเขาว่าเขาแบบมีเพื่อนไหมอะไรประมาณนี้เขาบอกว่ามีเพื่อนเป็นโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนเป็นทีวีแล้วก็แบบมีเพื่อนเขาแบบประมาณแบบ 3-4 คนที่อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถ้าวันไหนที่ว่างเราก็บอกว่าดาเลียขับรถมาที่บ้านเลยเขาก็ขับรถมาทานข้าวที่บ้านแล้วก็ง่วงก็แบบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกอยู่มาได้เลยถึงแม้ไอจะไม่อยู่อยู่ก็มาได้เลยนางเหมือนเป็นคนอินโนเซนต์นางเป็นคนเรียบร้อยอยู่บ้านก็จะนั่งนิ่งๆก็เล่นกับตั้งตาเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเพื่อนอีกคนนึงที่เห็นนิ่งในงานคือนางนิ่งจริงจริงๆๆนางเป็นคนนิ่งจริงๆเขาเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบคือ2ปีกว่าที่จะเห็นนะคะก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ดีจริงๆโอเคมั้ยครบมั้ยทุกอย่างยาวเกินไปด้วยใช่ไหมแล้ว